แต่ถ้าครอบครัวเคยมีพ่อที่บอกว่าเกิดในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐินั่นก็คือท่านเกิดมาในครอบครัวที่เมื่อใส่ในมองพระพุทธศาสนามีพื้นฐานเป็นครอบครัวและแบบเป็นครอบครัวนะเปิดให้บุญและปัจจุบันนี้ก็คือหลักฐานที่พระสารฐานเป็นครอบครัวและเรียกว่าเป็นครอบครัวที่ได้สามารถที่จะคนก็ต้องในขณะที่นักศึกษาเรียนอยู่ท่านก็เรียนบทบาทบางอย่างเรียนตัวครอบครัวได้ความหน้าที่ของความเป็นพ่อทำหน้าที่ได้พอเป็นตัวตนเรียนรู้มาด้วยความทุกข์ยากลำบากท่านได้ความหน้าที่ของท่านที่บอกว่าเรื่องตัวมาเรื่องความตัวที่อันตรายก็หมายความว่าในยุคสมัยของคุณพ่อนะแต่ยุคสมัยที่ไม่มีความจำเป็นเรื่องแบบนี้อาจจะต้องทานหรือว่าการดำเนินชีวิตต้องเป็นการเกิดความตัวที่อันตรายแต่ท่านก็สามารถประกอบครอบครัวจนกระทั่งลูกเป็นบ้านหลังเต็มเลยเราจะนั่งโลกร้านเป็นหน้าที่การงานก็เลยอาศัยสองตัวเองสองขาของหน้าที่เลยคอยประทับประคองครอบครัวจนกระทั่งครอบครัวนั้นมีหน้ามีตาในสังคมก็เลยทราบว่ามีลูกมีหลานเป็นตลอดกาลอันนี้ก็คือท่านทำงานทำหน้าที่ของความเป็นพ่อเลยทางพระพุทธศาสนาได้ปล่อยตัวของพระองค์หน้าที่ในทางพระพุทธศาสนานั้นก็คือเดินนั่งรูปไม่ได้ขับขับทั่วทำอะไรก็แล้วแต่จะเป็นสิ่งไม่ดีเป็นความทั่วทำให้ตัวเองเกิดร้อนทำให้สังคมเกิดร้อนพวกพ่อพยายามที่จะแนะนำของพระองค์ของกองเทศไสของลูกของหลานอันนี้คือประการที่หนึ่งประการที่สองให้ตั้งอยู่ในพลังงานความดีอันไหนจะเป็นพลังงานความดีเป็นประโยชน์แก่ตนเป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมคุณพ่อทำเป็นแบบเป็นอย่างทำตนของตนและทำตนของท่านนั่นแหละให้เป็นแบบเป็นอย่างแก่ลูกแก่หลานได้ดำเนินชีวิตอยู่ในกรอบของพลังงานความดีประการที่สามหน้าที่ของความเป็นพ่อนั่นก็คือได้ส่งเสียสนับสนุนให้ลูกหลานได้มีการศึกษาอันนี้สำคัญมากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ถ้ามีความเห็นความสำคัญของการศึกษาแล้วแต่สนับสนุนส่งเสริมให้ลูกหลานได้รับการศึกษาบางคนอาจจะบอกว่าเรียนเป็นละมันเรียนไปทำไมจะเรียนไปมากมายทำไมอันนั้นก็เคยเป็นแล้วอันนี้ก็เคยเป็นแล้วครูว่าเขาก็เคยเป็นแล้วนายเคยเขาก็เคยเป็นแล้วครูก็เคยเป็นแล้วที่ถ้าคนไม่เห็นกับคุณค่าของการศึกษาแต่คุณพ่อโตนะท่านเห็นคุณค่าของการศึกษาสนับสนุนส่งเสริมให้ลูกหลานได้มีการศึกษาการศึกษานี่เป็นการพัฒนาความคิดเอาชีวิตเอาตัวเองให้รอดจากสังคมที่มันห่อร้ายในปัจจุบันนี้ท่านก็ให้สำหรับการสนับสนุนแนะนำลูกหลานอันนี้คือหน้าที่ประการที่สามประการที่สี่หน้าที่ของท่านในทางพระพุทธศาสนาก็คือจัดหาผู้ปกครองที่เหมาะสมให้กับลูกหลานอันนี้อาจจะเป็นโบราณหน่อยยุคสมัยปัจจุบันนี้ลูกหลานบอกว่าคงหนุนจนไม่เอา
ว่าจะได้ว่าจะให้พ่อแม่หาใหม่ว่าจะให้พ่อแม่รับผู้นั้นหาเองหาเองแต่ในหลักทางพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านบอกว่าการหาผู้ครองที่เหมาะสมให้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ก็คือได้พิจิตรพิจารณาว่าผู้ครองที่จะมาเป็นผู้ครองของบุตรธิดานั้นมีฐานะอย่างไรมีการศึกษาอย่างไรมีความประพฤติอย่างไรเราเลี้ยงลูกมาด้วยความทานุถนอมเมื่อพ่อบุตรพ่อธิดาให้คนรอดคนนี้แล้วเมื่อเขาจะย้ายออกจากครอบครัวไปแล้วเขาจะไม่ปกเก็บหลักแก่ลูกเราเพราะหน้าที่ของพ่อแม่เขาการกรองดูแลว่าฐานะสมควรหรือเปล่ามอบลูกสาวไปให้แล้วต้องไปกัดก้อนเกลือกินหรือเปล่าอันนี้ก็คือหน้าที่ของพ่อแม่จะต้องคอยดูแลคอยจัดการให้แต่ในโลกปัจจุบันนี้เขาบอกว่าหาเอาเองพ่อแม่ไม่ต้องอายุมันก็เลยจะเราจะเห็นได้ว่าบางครั้งบางทีในสังคมชุมชนของเราในหมู่บ้านของเราพี่น้องเดียวกันสามคนสามนามสกุลก็มีเพราะอะไรเพราะนี่แหละก็คือหาเอาเองก็ไม่ได้ว่าใครแต่ว่าหน้าที่ของคุณพ่อโจทย์นั้นท่านทำบริบูรณ์สมบูรณ์ประการสุดท้ายในทางพุทธศาสนานั้นก็คือมอบทรัพย์มรดกให้ตามสมควรคำว่าตามสมควรนั้นก็คือเมื่อลูกได้มีครอบครัวมีหน้าที่การงานแยกย้ายครอบครัวออกไปตั้งครอบครัวของตนเองมีครอบครัวของตนเองแล้วพ่อแม่ก็มีหน้าที่แบ่งปันทรัพย์มรดกให้กับลูกๆได้ไปตั้งเนื้อตั้งตัวสร้างครอบครัวสร้างฐานะของตนเองถึงแม้ว่าทรัพย์จะมากจะน้อยอย่างไรก็ตามญาติโยมสาธุชนก็ไม่เท่ากับเลือดกับเนื้อกับสติปัญญาที่ท่านให้เรามาหรอกเพราะเมื่อเรามีเลือดเนื้อมีสติปัญญาเราสามารถที่จะไปแสวงหาทรัพย์อย่างอื่นได้เป็นแสวงหาทรัพย์อย่างอื่นได้หรือแม้ว่าพ่อแม่จะมีมรดกมากมายแต่ถ้าลูกไม่มีสติไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถที่จะรักษาทรัพย์มรดกที่พ่อแม่หามาได้ช่วยความทุกข์ยากลำบากได้อันนี้คือหน้าที่ของพ่อส่วนวันนี้บรรดาลูกๆทั้ง78คนและหลานจำนวนมากของคุณพ่อจงกองรองนั้นก็ได้ทำหน้าที่ตอบแทนตอบแทนครับเมื่อท่านมีชีวิตอยู่ครอบครัวลูกหลานแต่คุณความรองนั้นก็ได้ทำหน้าที่ก็คือข้อที่หนึ่งท่านเลี้ยงลองมาแล้วนี้ท่านตอบการเลี้ยงตัวพ่อแม่ท่านก็บอกว่าเลี้ยงสองประการเลี้ยงสองประการก็คือหนึ่งเลี้ยงทางกายหาข้าวปลาอาหารมาให้ท่านดูแลท่านในขณะที่ท่านอายุมากต้องรับเองลูกหลานดูแลที่ไหนคุณพ่อตอนเวลาที่เราอยู่ที่แต่สิบปีหรือว่าแต่ต้องมีอายุเด็กในยุคสมัยอายุแต่สิบปีที่เป็นคุณพ่อถ้าบางคนถ้าลูกหลานไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ได้ดูแลก็อาจจะทำให้ท่านเสียอันนี้คือเรียกตัวร่างกายท่านหิวก็หาข้าวปลาอาหารให้ท่านหนาวก็หาเสื้อผ้าหาผ้าห่มไหมครับร้อนก็หาเครื่องอำนวยความสะดวกพัดลมหรือว่าแอร์อะไรต่างๆเพื่อที่จะบรรเทาความร้อนนะครับอันนี้เรียกอาการเลี้ยงทางใจก็คือตั้งอยู่ในโอวาทตั้งอยู่ในโอวาทของท่านไม่ทำให้ท่านเจ็บช้ำน้ำใจไม่ทำให้ท่านเกิดความเดือดร้อนทางใจบางคนพ่อแม่เลี้ยงมาพอพ่อแม่แก่ชราแล้วไม่อยากเลี้ยงลูกพ่อแม่ก็บอกว่าพ่อแม่เป็นภาระสารพัดกับด่าจะว่าจะกล่าวท่านพูดแรกท่านต้องเจ็บช้ำน้ำใจเราจะเห็นตามสื่อโซเชียลต่างๆแต่สมาเชื่อแล้วเกิดว่าชาวบ้านของเราบ้านใดใต้ของเรานี่ไม่เป็นเช่นนั้นพ่อแม่ท่าน
เลี้ยงต่อมาแล้วต้องเลี้ยงคอยตามโน้ตตามน้องน้ำจิตน้ำใจของท่านแม่ท่านเกิดความร้อนและตับใจอันนี้เป็นสำคัญแรกหน้าที่ของลูกซึ่งทางครอบครัวหรือว่าลูกหลานตอนรอที่ได้กระทำได้บริบูรณ์สมบูรณ์แล้วประการที่สองก็คือช่วยเหลือทำหน้าที่ต่อท่านทำหน้าที่ถึงแม้ว่าเราจะแยกครอบครัวออกไปมีครอบครัวเป็นของตนเองก็ตามแต่เมื่อพ่อแม่มีภาระที่จะต้องกระทำก็วางภาระหน้าที่ของเรามาทำหน้าที่ของท่านแทนท่านท่านมีธุระจะไปที่โน่นที่นี่ก็ได้มาทำหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกพาท่านไปทำกิจทำหน้าที่ต่างๆให้บริบูรณ์สมบูรณ์อาตมาภาพเคยกล่าวว่าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายระหว่างพ่อแม่กับลูกเนี่ยพ่อแม่ไม่เคยมีเงื่อนไขกับลูกแต่ลูกมักจะมีเงื่อนไขกับพ่อแม่ที่บอกว่าพ่อแม่ไม่เคยมีเงื่อนไขกับลูกนั่นก็หมายความว่าถ้าพ่อแม่ได้ยินข่าวว่าลูกคนใดป่วยจะอยู่ไกลขนาดไหนก็อยากจะไปอยู่คนละบ้านคนละเมืองแต่ในนี้ข่าวว่าลูกพอสบายเดี๋ยวขึ้นไปได้พ่อแม่ก็ระยะแต่ตรงกันข้ามเอาไปลูกไปเงื่อนไขสารพัดว่ามักเดินเร็วขึ้นจะไปแต่พ่อแม่ป่วยเดินเพื่อนเดินไปมันจะเกิดอันตรายพ่อแม่เป็นคนยากอันตรายเยอะขึ้นไปหรอกอยู่กรุงเทพก็จะไปหรอกอยู่ต่างจังหวัดก็จะไปอันนี้คือไม่มีเงื่อนไขถ้าลูกเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่แบกตลอดนอนรถบังเพราะต้องมีการว่าต้องการต้องผู้เดียวไปแต่ในลำพังตรงกันข้ามถ้าลูกได้บาดแต่พ่อแม่ป่วยไปไม่เจ้าบอกใต้บอกนอกไปง่ายยุ่งอะไรเนื่องแต่สารพัดเนื่องแต่ก็จะเป็นโลกเจ้านี่เนื่องแต่ออกไปที่เราเป็นเพื่อนกันครับบางครั้งมือเราเป็นต้องไปออกนอกเราเป็นต่อสมาร์ทเลยก็ครอบครัวเราก็คงจะไม่เป็นเมื่อพ่อแม่เจ็บแม่ได้ป่วยก็คงจะมาดูแลมาคอยอุปถัมภ์ประทานมาต้อนรับมันทำว่าทำกิจของท่านก็คือทำหน้าที่ทำหน้าที่ประการต่อมาก็คือข้อที่สามก็คือดำรงวงศ์สกุลดำรงวงศ์สกุลคำว่าดำรงวงศ์สกุลก็ไม่ทำให้พ่อแม่ต้องขายหน้าไม่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนบางทีเราว่าล่ำดูมองไหนกันว่าลูกคนไหนล่ะเขาถามมาพ่อถามแม่เราเนี่ยเป็นคนหน้าห้าเขาเนี่ยเป็นหมุนไหว้ทำงานเดินหลอกนี่มาหลอกมาล่ำเขาแล้วหลุดคนนั้นว่าหยาดแต่ไม่โยกหยาดแต่ทำนั่นเลยปวดหัวอยู่ทั้งหมดนอกแต่ว่าตะกุนคลองรองก็คงยังไม่เป็นหรอกคำว่าดำรงของตะกุนก็คือไม่ทำให้พ่อแม่เสียหน้าว่าให้ตายหนาว่าให้ต้องบอกเพื่อนเด้ออาตมาเชื่อว่าคุณพ่อโตมิตรท่านอบรมผมเพราะลูกหลานมาดีลูกหลานนั่นจึงมีหน้ามีตามีเกียรติเป็นข้าราชการท่านก็อบรมปกป้องมาไม่ให้ลูกหลานไปทำในสิ่งที่ไม่ดีนี่แหละคือการดำรงวงศ์สกุลไม่ให้ทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่พ่อแม่บางคนถึงแม้ว่าจะไม่กวนบ้านคนเมืองก็ใดๆไปออกไปยืมดียืมสินไปพ่อแม่มาใส่ได้หรือเปล่าเตือนทั้งที่มาตัวพ่อแม่ว่าจะไปล้มต้นนั้นล้มต้นนี้ไปมากๆเขาก็มาถามความรู้สึกของสองของเพื่อนเลยนะนอกกว่าพ่อคุณที่ว่าเป็นดอกอันนี้คือดำรงวงศ์สกุลประการที่สี่ก็คือประพฤติตนให้เหมาะแก่การเป็นทายาทอันนี้สำคัญในแม่ออกปอทำตัวให้เป็นทายาทรับทรัพย์มรดกของพ่อแม่เป็นพ่อมีทรัพย์มรดกเป็นหน่วยล้านพันล้านดอกแต่ว่าพ่อมีหน้าอยู่ห่างไรซิ่งไรเป็นจะแบ่งแบ่งลูกแบ่งล้านนี่ละแต่เราแบ่งให้ลูกให้หลานมันก็คือมันต้องกันนิ่งนั่งนะฮะมาเห็นให้เบิ้งว่านอนตายตามมารับนะฮะโอ้ยแบ่งใครแบ่งหน้าให้แล้วมันเสียไปขายพ่อน้องมันเสียไปเล่นพ่อน้องมันเสียไปเล่นการพ่อนั่นพ่อน้องนะฮะเปิดดีห่วงเล่น
หน้าใครหนึ่งเป็นกระไดมากหรือความตกยากลำบากเนี่ยอาตมาเชื่อว่าสมัยคุณพ่อโตเนี่ยเศร้าให้เศร้าหน้ากลัวจะได้มือแตกมากกลัวจะได้ฮะหน้าจะละไห้จะละเดินมาเรียกลูกเนี่ยบอกจบเหียดถ้ากระไดหลวงแมนอยู่บ่บ่ไม่เอาไอ้นั่นคือเรียนเป็นวัดเลยนะบ่มีรถแท็กเตอร์คือสมัยตัวมือนี่แน่จะได้ไอ้นั่นจะได้หน้าเนี่ยกันเอารถแท็กเตอร์ไปพุ่งเอาสมัยก่อนต้นไม้มีแต่ต้นใหญ่ๆเนี่ยบ่ครับทางให้ทางหน้าพุ่งเอา3คน6 4คน6ชาวในชาวหน้าก็สิได้เพิ่นสิมอบทรัพย์มรดกเนี่ยให้หน้าเฮาคนละคนละให้2ให้เพิ่นก็สิให้เลยด้วยความสบายใจหาเฮาเฮ็ดประพฤติตนให้เหมาะสมบ่ต้องคิดว่าโอ้ยมันสิรักษาได้บ่เนาะมันสิบ่ไปขายกินบ่เนาะมันสิบ่ไปเล่นบ่เนาะเป็นห่วงแต่แท้ได้ไม่ออกถึงแม้ว่าจะเป็นทรัพย์มรดกที่นิดที่เล็กน้อยแต่ก็ได้ด้วยหยาดเหงื่อแรงกายกว่าสิได้มากบอกด้วยตัวมือนี่สมัยตัวมือนี่มันสมัยสะดวกสบายอาตมามักจะกล่าวว่ายุคสมัยนี้เป็นยุคสวยสดแต่ยุคคนที่มีอายุ50ปีขึ้นไปนี่เป็นยุคสวยทุกอย่างได้นะตัดเห็ดเลยจะฟ้องลองมือเห็ดเอาจังใดอย่างได้หน้าจะลอยไปอะไรนี่กันสาวเราแต่มาตรงเมื่อเนี่ยเพิ่นสวยสูงพร้อมแม่เห็ดมาหายตักตักมาหายกันกันสวยผลบุญเพิ่นนะฮะเพิ่นปูของวัวไหวเข้ามาต่อยของวัวขายเลยหน้ายุคสมัยบวกของเขาเพราะทำตนได้เป็นผู้เหมาะแก่การรับทรัพย์มรดกนี้สำคัญมากและก็สุดท้ายอย่างวันนี้ตระกูลกองรองเมื่อคุณพ่อโจมได้ล้มหายตายจากไปแล้วทำบุญกุศลให้กับท่านเราไม่รู้หรอกว่าคุณพ่อท่านมีบุญอะไรไว้ท่านไม่รอรับบุญของเราหรอกเพียงแต่ว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อท่านตายไปแล้วทำบุญกุศลไปให้ลูกหลานตระกูลกองรองก็ได้ทำหน้าที่ตั้งแต่คุณพ่อหมดลมหายใจวันแรกเลยได้นิมนต์พระมาสวดมาติกามาสวดพระพิธรรมเป็นประจำได้ถวายพระทหารช้าเพลงอุปถัมภ์ประทานวัดบางพระศาสนาอยู่เดือนนิดและเอามารับโอกาสสุดท้ายในขณะนี้เพื่อให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลจึงได้นิมนต์ให้มีการแสดงพระธรรมเทศนานิมนต์ครูบาอาจารย์มาพิจารณาภาพบางสกุลมาสวดมาติกาบางสกุลอันนี้แหละคือท่านร่วมรับดับขันไปแล้วก็ทำบุญอุทิศไปให้เมื่อวันเวลาผ่านไปจากกี่ปีกี่ปีก็แล้วแต่เมื่อครบรอบวันตายของท่านก็ทำบุญให้ท่านครั้งหนึ่งหรือแต่ละปีแต่ละปีมันมีผลต่างๆปีใหม่ตรุษจีนสงกรานต์เราก็ได้ทำบุญอุทิศให้กับท่านท่านไม่มารอรับผลบุญของเราหรอกแต่เราระลึกนึกถึงท่านเป็นการเตือนจิตเตือนใจว่านั่นแหละคือรากเหง้าตระกูลของเราพ่อแม่ของเราเราจึงได้ทำบุญกุศลให้กับท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้พวกเราได้มาส่งสักการะคุณพ่อโจมกองรองอัตมาภาพได้ขึ้นมาเสียว่านันทิสัมพันธ์ท่านโลโกแล้วก็ตั้งหัวข้อว่าพันธนะคาถาซึ่งแปลคาถาว่าคาถาว่าด้วยเครื่องผูกพวกเราที่นั่งอยู่ในสถานที่ตรงนี้ล้วนแล้วแต่มีเครื่องผูกด้วยกันนั้นผูกไม่เราออกไปเหมือนกับพระเลี้ยงเจ้าเหมือนพระเลี้ยงบุคคลทั้งหลายนะครับแปลในความของความเสียว่าโลกผูกความพอใจความเพลิดเพลินผูกมัดความเพลิดเพลินความพอใจมันผูกเราไม่ให้ออกจากโลกนี้ไปไม่ให้ออกจากความทุกข์ความยากความลำบากไปคำว่าโลกในที่นี้หมายความว่าตัวของเราโมเมนต์โลกที่เขาอยู่อาศัยโมเมนต์เป็นดินโมเมนต์ฝ่าได้ไม่ออกก่อน
ความหมายของภาษิตบทนี้ที่บอกว่านันทิสัมภัทธโลโกโลกถูกความเพลิดเพลินผูกไว้ความเพลิดเพลินในอะไรน่ะเกิดขึ้นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในธรรมารมณ์แม่นอยู่บ่บอกไม่ออกตาเห็นรูปสวยๆงามๆแต่อยากได้จะเห็นเป็นอยากโตอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าคนจบคนงามแบบโอ้ยคืองามคนว่าหน้ากล้องดาร่ามากแบบติดอกติดใจมาคนแห่แห่ไปแต่มาล่ำขนาดใหญ่ๆบ้านคนได้หลายปีแต่ละปีพี่น้องมาล่ำขนาดใหญ่ก็อยากมาฮับติดติดในรูปในเสียงโอ้ยมวนนี่มาล่ำขนาดนี้มาล่ำขนาดนั้นแบบว่าปีหนาวไงก็นี่แบบว่าแต่ยิ่งตะเข้าเราก็ต้องมากเราเลยเคยมากเราบ้านเข้าแต่ยิ่งตะเข้าเราเป็นมีพ่อเล่าย่ามบุญเปิดนั่นแหละคืออะไรเราเพลิดเพลินอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นกลิ่นนี่ก็สำคัญอยู่ได้ไหมวะกลิ่นนี้ทำให้คนเป็นทุกข์ทำให้คนเนี่ยยอมเป็นทาสของคนอื่นตั้งสามปีอันนี้ท่านได้กล่าวไว้ในธรรมบทที่บอกว่ากลิ่นทำให้คนยอมเป็นทาสของคนก็ว่าอะไรวันหนึ่งมีกถาชายในคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าทุกขตะท่านในธรรมบทเกิดทุกขตะเนี่ยคือพ้นจนโมมี่ยังกินเวลาไม่มีอะไรจะกินวันหนึ่งเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนอยู่ในตัวเมืองเพื่อนก็ตอนหนึ่งตอนเช้าก็พักอยู่กับเพื่อนตอนเช้าเพื่อนก็เลยถามว่าเองมาจากบ้านนอกเคยเห็นเศรษฐีกินอาหารหรือยังไอ้คนบ้านนอกก็บอกว่าไม่เคยเดี๋ยวจะพาไปดูเศรษฐีในยุคนั้นสมัยนั้นเคยกินของไม่ออกพอตีกองห้องเตาให้ชาวบ้านเข้าเมืองเข้ามาเบิ่งเด็ดมาเบิ่งมาจะของกินของนี่แหละมันจะเป็นที่ไปที่มาเขาบอกคนด้วยเห็นอย่างกับบ้านนาเกียรตินะบ้านนาเกียรติตีกองห้องเตาเสื่อชาวบ้านให้เบิ่งไอ้ทุกคนในทุกตลาดนี้ก็ไปดูยืนอยู่ใกล้ๆกับเศรษฐีกินกำลังกินข้าวเขาเอาอาหารมาว่านจานละแสนไม่ออกอาหารจานละแสนสมัยนั้นที่ซ่อมใจแต่เขากินมือละร้อยนั่นว่านรู้เลยได้นอกแต่ถ้าจะว่ากินจานละแสนมึงในขณะที่เศรษฐีกำลังกินข้าวกินอาหารมันมากระทบจมูกของนายทุกตลาดนำไล่เงยนำไล่เงยเอเดนได้บัดอู้เสียวเอ้ยเฮาคืออยากเต็มบัดเสียวก็บ่เว้ยโตกินบ่ได้ดอกของเศรษฐีเขาบ่ให้โตกินขอให้เฮาเดียวเสียวท่านบ่ได้กินตายทั้งๆมื้อนี้เป็นอยู่บ่มีว่าผู้ใดอยากนั่นอยากนี่ละคือใจสิโกรธสิตายสิตายนี่เนาะเป็นอยู่ได้อาตมาเสื่อจนโดยเฉพาะพวกจมมาดีนั้นไปไหนไปหน้าเลิกแต่ตามมานี่บ่เป็นประโยชน์บ่เมื่อก่อนเนาะมันก็เป็นธรรมเด็ดดินในรถแน่ทีนี้เพื่อนชาวเมืองก็บอกว่าโอ๊ยบ่ได้ดอกไปขอไผไผเสียกินทางห้องก็ได้กินเขาตายด้วยเสียวเลี้ยงกันไปเลี้ยงกันมากโม่ก็เลยว่าพ่อเสียเอ้ยโม่บอกมาจากบ้านนอกอย่ากินอาหารขอให้ได้กินสักคำหนึ่งในในบ้อนแต่ลี้ก็บอกว่าโอ๊ยไผเสียไผเข้าไผโตคนอื่นจะบ้านจะเมืองมานั่งผมอยู่นี่เขาแบบขอเบิ้ลเถอะเขาหิบกินไซส์เลยโมในเมืองก็บอกว่าตัวในนี้มันยังเศรษฐีบ่ในนี้แล้วกันก็ในนี้ตายกันก็ได้ตายไอ้คนในเมืองก็บอกว่าเศรษฐีเลยแต่ท่านพออารมณ์ความสุขของโมผมเนี่ยตายกันให้ชีวิตมันแน่ตอนชีวิตมันแน่ให้ก็ได้เศรษฐีว่าแต่ว่ามันต้องเก็บงานรับจ้างไป3ปีซะก่อนคุณน่ะไม่ออก3ปีจะมีได้อาหารขาดหนึ่งถ้าเรามองในยุคสมัยปัจจุบันนี่เราก็ต้อง3ปีแล้วเก็บเขาเป็นลำบากเป็นลูกจ้างเขาไปนอนนอนท้องยากนี่แหละนอนลูกนอนเสียงนอนกินนอนร้อนนี่แหละจะได้นั่นจะได้นี่จะทานจะนี่ก็มันจะเป็นลูกจ้างก็จะออกไปแล้วนั่น
พราะกินเนี่ยทำให้นายนกกระต่ายยอมเป็นลูกจ้างเขาทั้ง3ปีเพื่อจะได้อาหารรับฐานเข้าเข้าบ้านอยู่ด้วยกันนั่นแหละอยากได้นั่นอยากได้นี่ย่อมเห็นนั่นเห็นนี่ให้เขาเนาะอันนี้แหละคือความเพลิดเพลินมันปลูกเราไว้มันไม่ยอมให้เราจากเราไปประการที่สองท่านบอกว่าวิตกกับสังวิจารณะความตรึกความวิตกเป็นเหตุให้เที่ยวไปของโลกความตื่นความคิดไม่ออกพอออกนั่งอยู่ในที่ความคิดปั๊บอยากได้นั่นอยากได้นี่มันก็เลยเป็นเหตุให้ต้องย่างไปไปว่าความวิตกอุปมาเหมือนกับท้ามันฆ่าเข้าไปเห็นนั่นเห็นนี่ไปเป็นหลบจ้างเขาเป็นดินร่นคนไหวข้อเพราะความตื่นความคิดความวิตกของเราอยากได้นั่นอยากได้นี่วิตกในกามคำว่าวิตกในกามก็คืออยากได้รูปเสียงกลิ่นรสรสชาติเราก็ไปเป็นลูกจ้างเขาไปทำงานบาดบาดตาตามเงื่อนตามนั้นก็เหมือนกับคุณพ่อโดนนี่แหละเลี้ยงครอบครัวมาก็เพราะนี่แหละและเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาก็เพราะความอยากได้อยากให้ครอบครอบเป็นครอบครัวอยากให้ฐานะมั่นคงลำบากแค่ไหนเราก็ต้องหลังสู้ฟ้าหน้าสลิงเพราะนาการที่ต่อก็คือเป็นพยาบาทเพียงไอ้เขาวางไลน์เขาไปได้ยังไงวะไปตีเขาแต่แล้วไปตีเขาไปพยาบาทตอนอาบเขาเพราะอะไรเพราะความเพลินเนี่ยความพิษเนี่ยมันเป็นไงนาการต่อมาก็วิถีสามวิตรคิดจะเบียดเบียนคิดจะของเห็นคิดจะรับแทนเขาคิดจะเอารับเอาเบียดเขาก็เพราะความตื่นความวิตกนี่แหละทีนี้เราจะละสิ่งนี้ได้อย่างไรละความผูกความพันไว้ได้อย่างไรท่านก็บอกว่าตัณหายัดวิปัสสนาเองนะเพราะละความอยากได้เพราะละความอยากได้เราจึงสามารถตัดความทำผูกทั้งหลายทั้งปวงได้ตัณหาบริลาภยังไงได้ไปบอกเกี่ยวผูกคือตัณหาเดลาภในงานตัณหาอิโคล่าเป็นสอนเป็นบอกเข้ามาจากไหนตัณหาทางโลกคือเสื่อมผูกข้อตัณหาทางสามีภรรยาคือปอกผูกซองตัณหาทางสามสิบสลิปภาคคือปอกสมเด็จอันนี้คือตัณหาสามกองที่มันผูกมันพันพวกเราเกี่ยวพันธนาการพวกเราไว้เมื่อร่างเป็นวาจันไรไม่บอกทางลูกสิบนั่งทางหลังเป็นเดินทางลูกก็ทางหลานจะไปบอกว่าทางหลานที่หลายก็ลูกแต่เราจะบอกว่าทางลูกสิบนั่งทางหลังเป็นเดินนางอยู่ในแม่ก็เข้าลูกเข้าหลานไม่เรียนพอเขาจะรู้อาหารเขาไปเผาโรงเรียนไปตรงนั่งของกรุงเทพใต้ตามจังหวัดไหนรับลูกเงาๆหรือว่าตัดกันพ่อแม่เขาว่าทำการพักงานทำการเรียนก็สร้างลูกเก็บหน้าเด็ดนี่ลูกเขาเผาไปลูกเขาจะต้องกันได้เป็นล้านเขามาหายลูกเขาแบบเกียรติเขาเป็นครองยังไงนั่นขนาดมันจะมาหายลูกคนเด็กคนละแม่ลูกไม่ออกแม่พ่อจะจีบพ่อแม่ตัวอย่างมากหรือความทางความแค่มาให้ลูกผู้บอกว่าผู้ที่มาตีลูกผู้บอกว่าอาการที่ลูกเขานั่นแหละแต่เราไม่เรียกให้เขานะนั่นแหละเป็นโบราณมันจะบอกว่าหากลูกซื้อผ้าทางร้านเงินผ้าทางลูกจะเป็นว่าจะถูกพ่อเห็นด้วยล่ะปัญหาจ้านี่คือเพื่อถูกต้องไปสู้ต้องเกิดทัศน์ภาพเลยไปหากถูกท่านไปไปนั่งรู้ตอนเรื่องถูกถูกกระทำหลับเดินไปถามว่าเอาเรียนตลอดจนพอหักหมดฮะนั่งพักที่พักไอ้ต้นร้องถึงพ่อแม่บอกเด็กคนไหนพักนั่งเอาเรียนพักเรียนเอาเรียนถือลูกอันนั้นแหละท่านจะบอกว่าถ้าหากว่าเราตัดความอยากความทะยานอยากจะคนที่ได้จากสามีภรรยาได้จากเข้าถึงสติปัญญาได้
่านก็บอกว่าสามารถตัดเรื่องผูกพันทั้งหลายได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็เรามาสอบสัตว์ครูพ่อโตมาครูเราต้องมองไปที่เป็นไปที่เป็นตะกอนเอาครูพ่อโตนั้นมาเป็นตะกิบตะกันเป็นแต่ว่าสามวันเราก็จะเป็นประการพร้อมก่อนเราก็จะเป็นในครูพ่อโตให้คนอื่นมาสอนมามาเสียเรามาสอนประการเราเป็นมาประการเพราะฉะนั้นคุณพ่อจะบอกว่าท่านลบทุกงานบอกมาตราบทุกหลักท่านก็บอกจะบอกว่ามาส่งเราเท่านี้แต่พี่น้องจะส่งพร้อมรำพันต่างชาติไหนจากแม้ว่าวันหน้าปลาต่อไปคงมีใครมาส่งท่านอย่างวันนี้อาจจะใช้เวลามาพอสมควรดีที่นางตะปะปุญเยนะด้วยความมีสมบัติที่พระนันทาได้กระทำบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วตั้งแต่ต้นมีนิมนต์พระมาสวดพระพิธามเจตจำทุกคืนถวายพระทหารเช้าเพลย์อยู่เป็นประจำเย็นนี้และวาระโอกาสสุดท้ายของชีวิตในวันนี้ก่อนที่จะได้กระทำการสลายสิรัสได้มีมองได้มีการแสดงก็ทำมาเทศนาเหมือนกันมีมองรับมาพิจารณาภาพของสมบูรณ์สภาพติดตามของสมบูรณ์ขอการีขอปกุลตลาดท่านบัวต้องเป็นแสงสว่างนำทางดวงจิตวิญญาณของทุกพ่อโตทองปลอมได้เป็นสมบูรณ์ที่ได้สมบัติสมบัติสมบัติดังเจตนาป่าอกท่านเป็นคนคนสมทั้งหลายท่านบัวต้องเป็นปฏิญาณรับตอบแทนญาติโยมสาธุชนทุกท่านเพื่อนเก่งท่านตลอดคุณท่านคุณตรงแสนต้องมีสุขแต่ต้องแต่ประธานต้องมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกข์ก็ตายหากใครจะพยายามทำลายทั้งตัวที่สิ้นเดือนประจำใจท่านจะเป็นชอบประกอบไปด้วยความแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงทำสำเร็จประกอบด้วยประกอบด้วยจักรวาลที่ประกอบภายเป็นอาริยุทธก่อนนั้นสุภาพนักปฏิภาณธรรมศาสตร์สมบัติพระนักสมบัติในดวงจิตสติท่านในระดับขอตอนขอตนสมเด็จพระปัตตาสามเก้าวิสัชนาเรื่องธรรมวิสัชนาในพระนักธรรมเป็นสมควรเกิดมาเป็นคนก็มีด้วยประการนับถือ